อยู่ที่กิปส์สตรีทเมลเบิร์นนะฮะมาซื้อเสื้อฟุตบอลที่นี่ครับร้านอัลต้าฟุตบอลจะไปเดินดูเสื้อครับดูสิว่าจะได้เสื้อบอลอะไรมาร้านอัลต้าฟุตบอลในเมืองเมลเบิร์นนะครับเป็นแหล่งซื้อเสื้อบอลครับในเมืองนี้ครับก็จะมีเสื้อหลากหลายสโมสรนะอันนี้เสื้อบาร์เซโลน่านะครับมีเสื้อเชลซีมีเสื้อของปารีสแซงต์แชร์กแมงครับและหลายๆทีมอีกมากมายเลยฮะเห็นอยู่นี้ก็เป็นแมนยูนะครับอันนี้เสื้อลิเวอร์พูลครับร้านใหญ่นะครับบอกเลยว่าร้านอัลต้าฟุตบอลเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะมีเสื้อบอลขายแบบหลากหลายมากๆนะฮะอย่างตัวนี้นะครับเป็นเสื้อบอลของทีมกลาสโกว์เซลติกในลีกสกอตแลนด์ครับมีเสื้อฟุตบอลหลากหลายจริงๆครับอันนี้เป็นทีมชาติจาเมกานะครับตรงนี้เป็นเสื้อเรอัลมาดริดก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสื้อเขาหลากหลายจริงๆครับตรงนี้เป็นเอเวอร์ตันครับมีเสื้อเอเวอร์ตันมีเสื้ออันนี้ทีมอะไรหว่า RFC ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่รู้ทีมอะไรครับใครทราบช่วยบอกทีมีเสื้อของวูฟแฮมตันลาซิโอครับอันนี้เป็นทีมไม่แน่ใจนะฮะอ๋อโรม่าอันนี้โรม่าจุดนี้โรม่าครับมีอะไรอีกฟิออเรนติน่าครับสีม่วงสีเลือดหมูสีขาวนี้ผมเดาว่าตอริโน่ครับไม่รู้ใช่ป่ะนะน่าจะใช่นะครับเลบันเต้ครับอันนี้ FC ปอร์โต้ครับทีมเหลือนี้ก็ปอร์โต้นะฮะทีมเล็กทีมน้อยนี่มีหมดเลยครับอันนี้บาเลนเซียอันนี้เกตาเฟ่ครับอันนี้เสื้อบิลเบาครับนิวคาสเซิลเฟเนบาเช่ก็มีครับอื้อหือสีแดงนี่ลิวครับสีเขียวนี่น้องโอลิมปิกมาร์เซยครับนีสครับโอ้โหเสื้อหลากหลายจริงอันนี้โอลิมปิกมาร์เซยนะฮะอันนี้สีเหลืองนี่อะไรเอ่ยทีมชาติสวีเดนครับราวนี้น่าจะเป็นพวกเสื้อทีมชาติสีแดงก็เบลเยียมฮะสกอตแลนด์เสื้อหลากหลายจริงครับร้านนี้สุดยอดฮะเดินมาข้างในร้านอัลตร้าฟุตบอลอีกนะครับเข้ามาในโซนด้านในฮะก็จะมีขายลูกฟุตบอลครับแล้วก็เสื้อฟุตบอลที่อยู่ด้านนู้นน่ะจะเป็นทีมที่อยู่ในเอลีกออสเตรเลียนะครับที่ผมเห็นก็คือตัวสีน้ำเงินด้านขวาก็จะเป็นของทีมเมลเบิร์นวิกตอรี่นะฮะสีฟ้าคล้ายๆเสื้อแมนซิตี้ครับคือทีมเมลเบิร์นซิตี้ฮะเป็นทีมลูกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสีแดงดำจะเป็นเวสไม่ใช่สิเวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอร์ครับสีเขียวดำก็จะเป็นเวสเทิร์นยูไนเต็ดนะ
แล้วก็กลางร้านอัลต้าฟุตบอลเนี่ยครับเขามีสนามหญ้าเทียมเล็กๆให้เด็กกับผู้ปกครองมาเล่นฟุตบอลกันขำๆฮะเด็กก็เล่นผู้ปกครองก็ลงไปเล่นด้วยครับทั้งผู้ชายผู้หญิงลงไปมั่วกันหมดเลยฮะสนุกครับผมกำลังจะเดินไปเอ็นพาร์คครับดูบอลคู่เมลเบิร์นวิกตอรี่นะเปิดบ้านเจอกับเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์ครับนี่ผมซื้อเสื้อมาใหม่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวแกะใส่เลยครับที่มองเห็นไกลๆก็แฟนบอลของเมลเบิร์นวิกตอรี่ครับนี่คือสนามเอมี่พาร์คนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกลางเมืองเมลเบิร์นครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วตั๋วเข้าดูฟุตบอลคู่เมลเบิร์นวิกตอรี่กับเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์นะฮะทีมฟุตบอลเมลเบิร์นวิกตอรี่ก็เป็นทีมที่เคยมีนักเตะไทย2คนมาค้าแข้งนะครับก็คือสุรัตน์สุขะกับสุทธีสมกิจนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วด้านหลังผมก็เป็นแฟนบอลที่รอเข้าสนามนะฮะตรงนี้มีตำรวจมาสแตนบายรอครับบรรยากาศรอบๆสนามเอมี่พาร์คสนามเหย้าของเมลเบิร์นวิกตอรี่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเกมเตะฮะแฟนบอลก็ทยอยกันมาครับตอนนี้แฟนบอลนอกสนามไม่ค่อยหนาตาเท่าไหร่เพราะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาเข้ากันไปแล้วนะส่วนผมขอเดินเล่นรอบสนามสักแป๊บนะครับแฟนบอลทยอยกันมานะฮะตอนนี้ผมเข้ามาด้านในของที่เช็คตั๋วในเอมี่พาร์คนะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นบรรยากาศข้างใต้อัฒจันทร์นะฮะก็มีร้านอาหารครับมีห้องน้ำค่อนข้างจะกว้างขวางและเพียงพอนะฮะเดี๋ยวจะลองเดินไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนที่จะขึ้นไปบนอัฒจันทร์นะครับผมซื้อตั๋วมา50ดอลลาร์ออสเตรเลียครับก็ประมาณ 1,200 บาทไปตอนนี้เราเข้าสนามกันครับอีก20นาทีเกมจะเริ่มนะฮะผมแถวดีจะนั่งข้างล่างนิดนึงครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้นักเตะวอร์มกันอยู่ครับอีก15นาทีจะลงเตะฮะบรรยากาศในสนามแฟนบอลยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับเพราะช่วงนี้เมลเบิร์นวิกตอรี่ฟอร์มไม่ค่อยดีฮะอยู่ครึ่งล่างของตารางนะครับ They might have been good here but once they get there everybody's good That's hard to do You are Norway number 11 named Balami Number 14 Mohamed Chaman Think it's your friend Here, a little bit.
อกผลครั้งแรกเมลเบิร์นวิคทอรี่นำอยู่1-0ที่นี่เขาส่งเสริมให้เด็กๆ เล่นกีฬาครับพักครึ่งเขาก็แบบมีการแบบจัดให้เด็กๆแบบลงมาเตะบอลเล่นในสนามแข่งด้วยฮะน่ารักดีครับพักครึ่งครับซื้อเบอร์เกอร์มากินครับจบเกมครับเมลเบิร์นวิคทอรี่ชนะ 2-0 แฟนบอลก็กลับบ้านยังมีความสุขไปนะครับการหลังจบเกมครับวันนี้ชนะครับแฟนบอลกลับบ้านกันอย่างสงบเรียบร้อยสรุปเมลเบิร์นวิคทอรี่ชนะ 2-0 ครับผมมาดูว่าทรายเป็นไงเปลือกหอยก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นพวกหอยกาบทั่วไปน้ำใสแจ๋ว